สวัสดีครับคอลัมน์บัิทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นาระกาว่ามาไมเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันจะออกหัวหรือว่าออกก้อยอย่างไรกับวาระการดารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี สถานะของเจ้าตัวเนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอ펙ในช่วงปลายปี2565จะได้หรือไม่เพราะว่าบาระการดำรงตำแหน่ง8ปีเนี่ยบางฝ่ายก็มองว่านายกจะครบบาระวันที่24สิงหาคมนี้แต่ขณะเดียวกันวันที่17สิงหาคมนี้พักเพื่อไทยก็จะไปยื่นเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากนั้นไม่นาน ค่อยไปลุ้นเอาผลคำพิพากษาของศาลว่าจะออกมาในลักษณะอย่างไรเรียกว่ายิ่งเวลาใกล้เข้ามาเนี่ยก็อดไม่ได้แล้วครับที่ผู้สื่อข่าวนี่ยจะต้องถามไถ่พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงย้ําคําเดิมนะครับว่าเรื่องนี้ผมตอบไปแล้วว่าเป็นเรื่องของศาลจากนั้นนายกได้ถอยออกจากโพเดียมที่ให้สัมภาษณ์ทันทีดูแล้วไม่ว่าจะออกเหลี่ยมมุมไหนก็ตามเนี่ยก็คงจะมีปัญหาตามมาแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับ บันทึกต่อมาคับการประชุมร่วมรัฐสภาวันพุทธที่10ส,สิงหาคมนี้นะครับจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสส่วนผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็พอจะมองออกนะครับพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักกลับไปกลับมาล่าสุดก็จะเอาสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อ เอามาหารด้วยร้อยอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยหนุนให้ลุงตู่ใช้สูตรหาร500มาแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายเสนาธิการเนี่ยไปแนะนําอะไรเข้าให้ถ้าจะเอาแบบหารด้วยร้อยมันก็ต้องปล่อยให้ร่างกฎหมายนี้พิจารณาไม่ทันเวลา180วันตามกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งจะครบในวันที่15สิงหางคมนี้นะครับจะได้เอาร่างครมที่เคยเสนอสูตรหารด้วยร้อยเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างว่าแหละครับกลเกทางการเมืองเนี่ยล่าสุดก็มีสัญญาณไปยังสสหลายคนว่าไม่ต้องมาประชุมวันที่10สิงหาคมนี้แต่สสบางคนก็หวัน่นเกรงว่าจะทําผิดรัฐธรรมนูญก็เลยเอาอย่างนี้จะขอมาลงชื่อแต่ไม่แสดงตนเพื่อไม่ให้ถูกเอาผิดด้านจริยธรรมเพราะฉะนั้นสูตรหารด้วยร้อยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งสมใจพักการเมืองขนาดใหญ่หรือไม่ส่วนพักการเมืองขนาดเล็กรอบหน้าจะมีที่ยืนต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับ มาตึกต่อมาครับช่วงวันหยุดแต่ละสัปดาห์เนี่ยพักการเมืองหลายพักก็ลงพื้นที่ทํากิจกรรมการเมืองกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับภูมิใจไทยก็ตระเวนไปทั่วทั้งภาคเหนือภาคก,กลางแล้วก็กําลังจะลงไปภาคใต้อีกสักรอบหนึ่งส่วนเพื่อไทยแพทองทานชินวัตรโชนลน่านสีแก้วพร้อมด้วยแกนนําของพักสอสอพักก็ไปเยือนเชียงรายกันแล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอเชียงรายพร้อมกับขายฝันนโยบายที่จะนํามาพัฒนาต่อยอดให้กับชาวเชียงรายในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็มีทั้งด้านการท่องเที่ยวด้านการค้าการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่งแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือวันที่10กันยายนครับจะไปปากหมุดเยือนเชียงใหม่ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสําคัญบ้านเกิดของทักษิณกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อไปออดอ้อนขอคะแนนเสียงกันล่วงหน้าเลยนะครับส่วนพักน้องใหม่ไทยสร้างไทยของเจโน,น่คุณหญิงสุดารัตน์ก,กิุราพันธ์ก็ชิงไปเยือนเชียงใหม่ไปลําพูนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ประกาศนโยบายที่ใช้ ในการหาเสียงด้วยเช่นกันเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกพักเตรียมความพร้อมมุ่งสู่สนามเลือกตั้งชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะครับบันทึกต่อมาครับภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งถือว่าเป็นพักการเมืองขนาดกลางนะครับเริ่มที่จะไต่ระดับเป็นพักขนาดใหญ่สสทุกวันนี้มีอยู่51คนนี่ยังไม่นับรวมพวกตัวพรรอื่น ใจภูมิใจไทยซึ่งมีอยู่อีกหลายสิคนนะครับไปเยือนลบบุรีคราวนี้ถึงขั้นประกาศกล้าวเครับบอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยลีลาสไตล์ของเสี่ยหนูนะครับไปไหนใครก็รักกับเพื่อไทยไม่เคยมีปัญหากับพลังประชารัฐก็รักกันดีไม่เคยทําให้หนักใจรอบหน้าสมัยหน้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยภูมิใจไทยยังคงเป็นหนึ่งในพักร่วรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้หันมามองทางประชาธิปัตย์ที่มีจุดินลักษณะพิธิ์เป็นหัวหน้าพรรคบ้างก็เริ่มจะขยับตัวเหมือนกันนะครับ14สิงหาคมนี้จะไปสงขลาประชุมทีมเลือดใหม่ประชาธิปัตย์อาจจะทยอยกันเปิดตัวผู้สมัครที่มีความพร้อมด้วยนะครับหลังจากนั้น19สิงหาครับขึ้นไปเยือนจังหวัดพิจิตรเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสพื้นที่เดิมก็ต้องรักษาเอาไว้พื้นที่ใหม่ก็ต้องขยายฐานเพื่อไม่ให้เสียยี่ห้อของประชาธิปัตย์นะครับ